ตลาดบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีถือเป็นตลาดค้าส่งที่สำคัญเพราะในแต่ละวันจะมีสินค้าที่นำส่งไปประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมากปลาน้ำจืดก็ถือเป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่ทางกัมพูชานำเข้าประเทศในแต่ละวันมีจำนวนหลายสิบตันโดยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยจะรับออเดอร์จากพ่อค้าแม่ค้าจากทางกัมพูชาแจ้งประเภทของปลาปริมาณที่รับซื้อและราคากันเรียบร้อยปลาน้ำจืดที่ตลาดแห่งนี้จึงเป็นปลาที่ถูกสั่งมาตามออเดอร์เท่านั้นส่วนน้อยที่พ่อค้าแม่ค้าจะนำมาเกินออเดอร์ปลาที่ทางกัมพูชานิยมรับประทานจะเป็นพวกปลาสวายปลายี่สกปลานวลจันทร์ปลานิลคุณณรมนกองคำฟูเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีที่ไปหาซื้อปลามาส่งที่ตลาดบ้านแหลมรายหนึ่งเล่าว่าปลาเหล่านี้ตนเองไปซื้อมาจากบ่อทางจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนำมาส่งลูกค้าที่ตลาดแห่งนี้ในแต่ละวันต้องดำเนินการชั่งใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนที่พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาจะข้ามแดนผ่านด่านถาวรบ้านแหลมมารับสินค้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปคุณณรมนบอกว่าก่อนที่ตัวเองจะมาค้าขายที่ตลาดแห่งนี้ก่อนหน้านี้ก็ค้าขายที่ตลาดผ่านแดนต่างๆแต่หลังจากช่วงโควิดระบาด2ปีที่ผ่านมาก็ได้เลือกมาค้าขายที่ตลาดบ้านแหลมแห่งนี้เพราะมีระบบการบริหารจัดการที่ดีอันนี้ก็จะซื้อจากที่แพปลาไปรับที่แพปลาแล้วก็ที่บ่อครับเป็นแพปลาที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรที่หนูไปรับอยู่เป็นอำเภอฉะเชิงเทราแล้วก็ที่ของที่อื่นก็จะเป็นทางปทุมธานีท้องสี่ครับแล้วปลาส่วนมากที่เรานำมาขายที่นี่ส่วนมากเป็นปลาอะไรปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดตามออเดอร์สำหรับกัมพูชาเขาสั่งแล้วเราก็หามาตามออเดอร์ในแต่ละวันนี่เรานำมาขายประมาณเท่าไหร่กี่ตันฮะมันไม่ได้อ่ะบางทีอ่ะสั่งไว้บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะคือบางทีปลาตลาดอ่ะคือตลาดอ่ะบางครั้งเราก็ได้ของครั้งเราก็ไม่ได้ของทีก็ได้มาเยอะทีก็ได้มาน้อยทีก็ได้ไม่ตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งครับเพราะว่าตลาดเขาจะขึ้นมาเป็นบางวันวันขึ้นเยอะวันขึ้นน้อยอย่างที่บ่อเนี่ยเราหนูไม่ค่อยรู้เพราะว่าหนูไม่ซื้อที่บ่อส่วนใหญ่จะซื้อที่ตลาดรับจากตลาดในกรุงส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาสวายสวายเป็นหลักแล้วก็มีคนที่ตกปลาเนี่ยที่เราใช้ครับลูกค้าชาวกัมพูชาคือส่วนมากนิยมปลาน้ำจืดมากกว่าปลาน้ำเค็มหรือไงฮะใช่หนูก็มาประมาณตีสองตีสองถึงประมาณ7 โมง 8 โมงจะออกด่านมาด่านจะเปิดประมาณ6 โมงเช้าด่านเปิดแล้วก็กัมพูชาจะออกมารับของครับคือของที่เราเห็นกองอยู่เยอะขนาดนี้คือเป็นสินค้าที่เราสั่งมาตามออเดอร์ทั้งหมดเลยครับใช่คือนี่คือเป็นวันต่อวันหรือยังไงฮะวันต่อวันแล้วสินค้าการขายปลาช่วงนี้กับช่วงปีที่ผ่านมาถ้าเปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ดีกว่าเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดคือเขมรจะออกมาไม่ได้ช่วงนั้นน่ะคือจะเอาแต่รถมารับปลาได้อย่างเดียวคือคนจะออกมาไม่ได้เลยจะออกไม่ได้คนขับรถคือมาถึงก็มารับของไปก็คือตอนนี้ก็คือว่าเจ้าของออกมาดูปลาเองได้เพราะโควิดมันเริ่มซาซาแล้วอย่างของคนพี่นี่เคยจำหน่ายกับคนไทยกับทางกัมพูชานี่เปรียบเทียบกันเป็นยังไงฮะว่าลูกค้ากัมพูชากับลูกค้าไทยครับมันอย่างคนไทยเนี้ยเราบวกกำไรได้ประมาณรู้5 บาทได้จากกัมพูชาได้2 บาทไม่เคยได้3เลยน้อยมากส่วนใหญ่จะหลักอยู่ที่2บางทีก็ได้โลละบาท50อยู่แค่นั้นแหละพี่เราจะบวกได้ไม่ค่อยเยอะแล้วการต่อราคาลูกค้ากัมพูชาเป็นไงบ้างฮะเขาต่อเราหน้าดูอ่ะเหมือนแบบมันมาอยู่ตรงนี้จุดเดียวแล้วเมื่อก่อนมันอยู่หลายด่านเนี่ยพอโควิดมาปุ๊บมันรวมอยู่ตรงนี้ปุ๊บเหมือนเขาเน้นราคาเราแบบกดราคาเราได้อ่ะเพราะตัวเลือกมันเยอะมันมีแม่ค้าจากทุกด่านมาตรงนี้
เมื่อก่อนคือว่าอยู่ด่านชายแดนมันก็คือแม่ค้าเราจะน้อยลูกค้าเราจะอยู่เท่าเดิมแต่คือตอนเนี้ยแม่ค้ามันเพิ่มคือแม่ค้าอย่างพวกเราเพิ่มจำนวนขึ้นแต่ลูกค้าเราอ่ะอยู่เท่าเดิมแต่เขามีตัวเลือกจากแม่ค้าที่ด่านอื่นได้เขาก็เลยกำหนดราคากับเราอย่างเดียวเรากำหนดราคากับเขาไม่ได้ใช่เราจะเสียเปรียบเขาทุกอย่างอย่างเนี้ยที่ฟังภาษาเขมรเขาออกมั่งไม่ออกมั่งโอ้เขาบวกกำไรไม่ต่ำโลอ่ะ10 บาทเขาได้นะเขาได้กิโล10 บาทเราได้ประมาณเราได้แค่2 บาทสูงสุดแต่ว่าคืออาศัยจำนวนมากใช่แต่เราอ่ะก็อยากได้แบบสัก3 บาทก็ยังดีเนี่ยแต่มันทำไม่ได้เขาจะกำมือพาแบบได้อย่างเดียวพี่คนไทยเม่นไม่ได้เลยเสียเปรียบเขาครับแล้วพี่คิดดูแต่ละวันมาไม่ใช่น้อยๆวันนึงอ่ะแล้วเขาบวกได้คือเยอะอ่ะขั้นต่ำเขามัน7 บาท 8 บาทดีกว่าพี่ไงแต่หลักๆอ่ะเขาไม่ได้คิดเพิ่มไม่เอาไป